คนฉลาดทำงานใหญ่คนทั่วไปทำงานเล็กแผนที่8อะไรคือทางเลือกที่ดีที่สุดนอกเหนือจากแผนที่หากมีทางเลือกอยู่2ทางและตัดสินใจไม่ได้ว่าควรจะเลือกทางไหนวิธีทดสอบง่ายๆให้โยนเหรียญทางเลือกหนึ่งเป็นหัวอีกทางเลือกเป็นก้อยระหว่างที่เหรียญหมุนอยู่กลางอากาศให้คุณลองถามใจตัวเองว่าอยากให้ออกหัวหรือออกก้อยมากกว่านั่นคือทางเลือกที่คุณต้องการพอรู้แล้วให้ใช้เวลาพิจารณาหาเหตุผลว่าเพราะอะไรสิ่งนั้นจึงเป็นทางเลือกอันดับหนึ่งสำหรับคุณอีกวิธีหนึ่งที่คล้ายๆกันให้ใครสักคนทำหน้าที่เลือกให้ฉันกำลังคิดจะทำกอหรือขอคุณช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมถ้าคนคนนั้นฉลาดเขาจะไม่ยอมตอบคำถามแต่อาจตั้งคำถามแบบเจาะใจกับคุณแล้วช่วยทำให้คุณชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างน้อยที่สุดเขาจะเสนอความเห็นซึ่งคุณอาจทดสอบปฏิกิริยาของตัวเองแบบเดียวกับการโยนเหรียญไล่เรียงแผนที่เสริมสร้างแง่คิดที่ได้เป็นกรอบเป็นกำจากแผนที่โดยการตอบคำถามต่อไปนี้อะไรคือสิ่งที่ยากเย็นที่สุดในการบีบแนวความคิดให้แคบลงอะไรคือสิ่งที่ทำให้ลำบากใจมากที่สุดในการเลือกเกณฑ์การตัดสินใจและคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับตัวคุณเองและงานใหญ่ของคุณคุณรู้สึกอย่างไรกับการทุ่มเทให้กับโครงการงานใหญ่คุณจะใช้แบบฝึกหัดเลือกให้เป็นที่เห็นได้อีกบ้างสวัสดีครับ